นี้นะคะแป้งติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ก็เช่นเดียวกันนะคะหัวใจก็เหมือนคนไทยทั้งประเทศนะคะเอาใจช่วยนะคะขอให้น้องๆนะคะหมูป่าอคาเดมี่ทั้ง13คนนะคะรอดปลอดภัยกลับมานะคะเพื่อกลับมาสู่ครอบครัวคนไทยที่เรารออยู่นะคะแล้วก็แป้งก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเลยนะคะที่ทุกคนเนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะลงไปช่วยเหลือน้องๆ นะคะอย่ากิฟต์อัพนะคะสู้ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ